ทำไม2001อัลติสทั้งขายช้าและแพงแต่ขายดีสุดๆก่อนที่จะชมคลิปนี้ฝากแชร์ฝาก Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งที่ช่องเราด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับหลังจากที่ Toyota เคยเสียศูนย์กับ Corolla ชมที่8เพราะตัวรถมีการลดต้นทุนอย่างหนักและมีการออกแบบที่เน้นความประหยัดด้วยการออกแบบให้เน้นความเหลี่ยมสันขึ้นรูปการผลิตได้ง่ายในช่วงสภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังถดถอยเรียกได้ว่าคำนวณความเป็นไปได้ของสถานการณ์โลกได้ถูกเป๋งเพราะหลังจาก Corolla ชมที่8เปิดตัวไม่เท่าไหร่ชาวไทยก็เผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจต้มยำกุ้งทันที Toyota Motor ได้รับรู้ถึงความผิดพลาดของ Corolla รุ่นที่8จากเสียงตอบรับของลูกค้าสื่อมวลชนและดีลเลอร์ทั่วโลกจนทำให้ทางบริษัทต้องรวบรวมพละกำลังเพื่อทุ่มเทพัฒนา Corolla รุ่นที่9 Break into Style ต้อนรับเข้าสู่ยุคสหัสวรรษใหม่อย่างแท้จริงToyota Corolla Altis ชมที่9เปิดตัวในวันที่18ถึง20พฤษภาคม2001ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และโชว์รูม Toyota ทั่วประเทศสำหรับ Corolla Altis เวอร์ชันไทยแตกต่างจากตลาดญี่ปุ่นและยุโรปด้วยรูปโฉมที่ดูสวยหรูกับกันมากซึ่งเป็นประเด็นที่ Toyota Motor คิดถูกเพราะลูกค้าชาวเอเชียในยุคสหัสวรรษใหม่ต้องการรถคอมแพคที่ดูหรูหรามีระดับแต่ไม่ลักทิ้งสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์Toyota Corolla Altis จึงถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยแนวคิด Corolla but not Corolla ทั้งรูปลักษณ์การออกแบบที่ไม่ยึดติดกับแนวคิดเดิมโดยสิ้นเชิงพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย VVTi และ VSC ซึ่งมีอยู่ในรถระดับสูงสมัยนั้นตลอดจนห้องโดยสารที่กว้างขวางและหรูหรากว่ารถยนต์ในระดับเดียวกันหลังจากเปิดตัวเพียงแค่3วันชาวประชาก็พร้อมใจกันจอง Corolla Altis รุ่นที่9ถึง4,836 คันโดยแบ่งออกเป็นยอดจองในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 3,589 คันยอดจองในเขตต่างจังหวัด 1,247 คันยอดจองในรุ่น 1.8 ลิตรมีจำนวน 2,185 คันยอดจองในรุ่น 1.6 ลิตรมีจำนวน 2,651 คันสีที่ได้รับความนิยมตามลำดับนั่นก็คือสีทองแชมเปญไมค่าสีบรอนซ์ซิลเวอร์สีน้ำเงินดาร์กบลูไมค่าและสีแดงเรดไมค่าและภายใน14วันของการเปิดตัว Corolla Altis ก็มียอดจองมากถึง 6,495 คันและมียอดจองสูงถึง 12,296 คันภายใน2เดือนหลังจากการเปิดตัวถือเป็นยอดจองที่ถล่มทลายวงการรถยนต์คอมแพคสมัยนั้นเลยทีเดียวทำให้ทางบริษัทต้องเพิ่มกำลังการผลิตโรงงานเกตเวย์จาก 1,900 คันต่อเดือนเป็น 2,300 ถึง 2,500 คันต่อเดือนยอดขายเดือนมิถุนายน2001ก็ทำให้รู้เลยว่า Altis ออกมาฆ่าคู่แข่งรถคอมแพคด้วยกันตายเรียบเรามาดูยอดขายเดือนมิถุนายน2001กัน Corolla Altis ขายได้ถึง 2,553 คัน Honda Civic Dimension 1,160 คัน Nissan Sunny Neo ขายได้862คัน Mitsubishi Lancer F-Style ขายได้187คันMazda Protege ขายได้83คัน Ford Laser ขายได้53คันและนี่คือสาเหตุที่ทำให้ Altis 2001มียอดขายแซงหน้าคู่แข่งระดับเดียวกันยุคนั้นไปไกลทั้ง Honda Civic Dimension และ Sunny Neo ที่เคยกวาดยอดขายเป็นกอบเป็นกำก่อนที่ Altis จะเปิดตัวหากบทวิเคราะห์ชิ้นนี้ได้สร้างความไม่พึงพอใจให้แก่บุคคลใดหรือฝ่ายใดต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับข้อแรกการยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ถึงแม้ Toyota เป็นแบรนด์รถยนต์ระดับยอดขุนเขาแต่สมัยนั้น Toyota ยังมีภาพลักษณ์ที่ดูเป็นรถสำหรับคนทั่วไปไม่หรูหราเหนือระดับแบบ Honda และนี่จึงเป็นโอกาสดีที่ทำให้ Toyota มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในช่วงก่อนที่ Toyota จะเปิดตัว Corolla Altis ทีมการตลาดได้สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนเข้าใจบุคลิกใหม่ของ Altis 2001มากที่สุดถึงขั้นมีการเปรียบเทียบว่ามิติภายนอกของ Altis 2001ใหญ่กว่า Corona Exeer ทุกมิติและมีขนาดห้องโดยสารที่ใหญ่เทียบเท่ากันด้วยเพื่อเป็นการปูพื้นฐานว่า Altis รุ่นนี้จะไม่เหมือน Altis รุ่นก่อนแน่นอนในช่วงที่ Toyota เปิดตัว Corolla Altis ชมที่9ทีมงานได้เปลี่ยนแนวทางการสื่อสารการตลาดใหม่ด้วยการดึงแบรดพิตต์ดาราฮอลลีวูดที่อยู่ในช่วงโด่งดังมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้แก่ Altis สำหรับเผยแพร่ทั่วเอเชียยกเว้นตลาดญี่ปุ่นเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้แก่ Corolla Altis ที่ฉีกแนวไปจากเดิมมากคือไม่ได้เป็นแนว Corolla ที่เป็นรถพื้นๆบ้านๆแต่เป็นยานพาหนะที่สามารถสร้างสถานะทางสังคมอย่างโดดเด่นได้
ผลลัพธ์จากการลงทุนเปลี่ยนภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นมาโตโยต้าก็สามารถขายรถยนต์ทุกรุ่นประสบความสำเร็จค่อนข้างมากแม้กระทั่งรถบางรุ่นที่ดูจะติดขัดในการขายอย่างอเวนซ่าก็มียอดขายไม่ขี้เหร่เลยทางนี้ราคาของ Corolla Altis 1.8 ตัวท็อปก็มีราคาเฉียดล้านบาทแพงขึ้นจาก Altis รุ่นก่อนจนมีเสียงวิจารณ์จากสื่อมวลชนในสมัยนั้นพอสมควรแต่อย่าลืมว่าราคานี้ก็สอดคล้องกับขนาดตัวรถความหรูหราและออปชันที่จัดมาให้ส่วนประกอบทั้งหมดทำให้ลูกค้าตัดสินใจที่จะซื้อ Altis ในราคาที่แพงกว่าคู่แข่งทั้งหมดข้อที่2งานออกแบบโชคดีที่ลูกค้าชาวไทยได้ใช้ Corolla Altis เวอร์ชันที่แตกต่างจากยุโรปและญี่ปุ่นเพราะรูปโฉมที่เห็นกันอยู่นี้มันตรงจริตกับชาวไทยมากที่สุดเพราะนอกเหนือจากดีไซน์ที่ดูสวยหรูแล้วขนาดตัวถังก็ใหญ่โตกว้างขวางกว่าอีกด้วยหากเทียบกับ Corolla รุ่นที่9และรุ่นที่8จะพบว่า Corolla รุ่นที่8มีดีไซน์ที่ห่างชั้นกันมากจนสามารถเรียกได้ว่าเป็นรถที่ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นแบบคนละเรื่องเลยดีไซน์ภายนอกฉีกรูปแบบการออกแบบจากรถคอมแพคในสมัยนั้นกระจุยกระจายพลิกโฉมซีดานบ้านๆให้กลายเป็นซีดานที่มีความหรูหราแต่ค่อนข้างโฉบเฉี่ยวมีสัดส่วนตัวถังที่ล้ำหน้ากว่ารถคอมแพคขนาดเดียวกันที่ได้แรงบันดาลใจจากลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นหนุ่มสาวเท่และปราดเปรียวว่ากันว่ามีคนนิยามให้ Altis ตัวนี้ว่าเป็นเบบี้เล็กซัสกันเลยทีเดียวเริ่มจากดีไซน์ไฟหน้าที่ได้แรงบันดาลใจจาก Lexus GS โฉมที่2ที่เป็นการนำไฟหน้า2ก้อนมาประกบด้วยกันกลายเป็นไฟมัลติรีเฟลคเตอร์แบบ4ดวงที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราและต้นทุนการผลิตเพราะไม่จำเป็นต้องผลิตไฟหน้า2ดวงแยกและไม่จำเป็นต้องขึ้นรูปฝากระโปรงหน้าให้ดูซับซ้อนไฟหน้า4ดวงมัลติรีเฟลคเตอร์ให้แสงสว่างส่องได้ไกลกว่าเดิมถึง10เมตรและให้ความสว่างเพิ่มจากเดิม2เท่าไฟสูงสามารถส่องได้ไกลถึง60เมตรเพื่อเพิ่มความปลอดภัยยามขับขี่ในตอนกลางคืนพร้อมระบบเปิดปิดไฟหน้าแบบอัตโนมัติในบางรุ่นดีไซน์บั้นท้ายถูกออกแบบยกระดับไปอีกขั้นด้วยชุดไฟท้ายมัลติรีเฟลคเตอร์พร้อมไฟตัดหมอกหลังอันเป็นมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรปภายในห้องโดยสารก็ถูกออกแบบให้ยกระดับความหรูหราเหนือชั้นกว่าคู่แข่งคือมันหรูหรากว่าซันนี่นีโอในระดับหนึ่งแต่มีพื้นที่ห้องโดยสารที่ใหญ่กว่ามากๆและเมื่อเปรียบเทียบกับ Civic Dimension ก็พบว่า Altis มอบบรรยากาศภายในห้องโดยสารที่ดีกว่า Toyota Motor ยังลงทุนยกระดับภายในห้องโดยสารด้วยการนำออปชันจากรถหรูมาติดตั้งให้ได้แก่ระบบเครื่องเสียงชั้นเลิศแบบ Full Logic บรรจุ CD 6แผ่นคันเกียร์อัตโนมัติแบบเกียร์ท้ายหรูหราขนาดเดียวกันก็เร้าใจมีความรู้สึกสนุกกับการขับขี่เสมือนเกียร์ธรรมดาแผงเสาอากาศวิทยุแบบฝังในกระจกหลังให้ประสิทธิภาพในการรับสัญญาณสูงพร้อมม่านบังแดดหลังเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Push Tab ที่สามารถเลือกปรับอุณหภูมิได้ตามความต้องการพร้อมตัวเลขแสดงอุณหภูมิแบบดิจิตอลทั้งอุณหภูมิภายนอกและภายในห้องโดยสารมาตรวัดเรืองแสง Optitron สามารถเปลี่ยนสีได้ถึง3เฉดสีได้แก่สีขาว Diamond White เหลืองอัมพันธ์และสีฟ้า Electric Blue พร้อมระบบปรับความเข้มของแสงได้ตามต้องการข้อที่3ขนาดตัวถัง Toyota Corolla Altis มีขนาดตัวถังที่ใหญ่ที่สุดในตลาดรถคอมแพคด้วยกันและยังเพิ่มความยาวระยะฐานล้อทำให้มิติภายในขยายกว้างขวางโอ่งโถงมาตรวัดภายในห้องโดยสาร 3.37 ลูกบาศก์เมตรพร้อมพื้นที่เหนือศีรษะเหลือเฟือรองรับผู้โดยสารสูง180ซมในทุกตำแหน่งที่นั่งจุดขายนี้ถือเป็นจุดขายสำคัญมากที่สอดคล้องกับพฤติกรรมลูกค้าชาวไทยที่ยังแคร์ขนาดตัวถังเมื่อเทียบกับเงินที่จ่ายไปข้อที่4เน้นขายเทคโนโลยีช่วงสหัสวรรษใหม่ถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดของ Toyota เมืองไทยเพราะนอกจากตัวรถจะตอบโจทย์ลูกค้าคนไทยสูงสุดแล้วพวกเขาก็พร้อมแนะนำเทคโนโลยีใหม่ให้ลูกค้าชาวไทยได้ใช้กันจุดด้อยสำคัญของ Corolla Altis ก็คือการเปลี่ยนช่วงล่างหลังแบบอิสระกลายเป็น Torsion Beamแต่ทั้งนี้ก็สามารถชดเชยด้วยเทคโนโลยีใหม่ได้แก่ระบบวาล์วอัจฉริยะ VVTI จะควบคุมการเปิดปิดวาล์ว ID ให้สอดคล้องกับความเร็วรถอัตราเร่งและสภาพการขับขี่พร้อมควบคุมจังหวะการทำงานที่แม่นยำตอบสนองทันใจภายใน1ส่วน 1,000 วินาทีส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงลดมลพิษทนทานลดค่าบำรุงรักษาได้VSC Vehicle Stability Control ระบบควบคุมการทรงตัวเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีอยู่ในรถระดับหรูสมัยนั้นประสานการทำงานกับ TRC Traction Control System ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีเพื่อการควบคุมเสถียรภาพรถแบบอัตโนมัติเมื่อรถกำลังสูญเสียการทรงตัวขณะเข้าโค้งระบบ VSC จะสั่งการให้ลดความเร็วรอบเครื่องยนต์
พร้อมทั้งเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกไปยังแต่ละล้อเพื่อช่วยให้แรงดึงรถกลับเข้าโค้งในทิศทางที่ต้องการระบบป้องกันการจรกรรม Immobilizer ระบบป้องกันการจรกรรมที่ลำหน้าจะตรวจสอบ ID โค้ดของกุญแจว่าตรงกับที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำหลักของ ECU เครื่องยนต์หรือไม่น่าแปลกใจไม่น้อยเลยว่าความน่าตื่นตาตื่นใจของ Corolla Altis รุ่นปี2001มันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่สามารถสานต่อไปยัง Corolla Altis รุ่นที่10เพราะดีไซน์ภายนอกภายในและความหรูหราอลังการไม่น่าตื่นตาตื่นใจเท่ากับ Altis รุ่นที่9เราเชื่อว่าความน่าตื่นตาตื่นใจในแบบเดียวที่เรารู้สึกกับ Altis 2001น่าจะเกิดขึ้นภายใน6ปีข้างหน้านับจากนี้เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับวงการรถยนต์มีให้คุณที่นี่คิสกายหากคุณชอบฝากกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารกันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับ